มาเรามาทำผัดเจฉ่ายกันดีกว่าค่ะครับผมโอ้โหกระทะร้อนๆแบบนี้เนาะผัดเจฉ่ายเขาเรียกว่า hot wok cold oil มานะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเคล็ดลับการทำให้เห็ดหอมๆยิ่งขึ้นของบ้านเราเนี่ยคือการเอาเห็ดหอมไปจี่ในกระทะร้อนๆครับมาใส่ลงมาเลยโอเคเอาละครับพอได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะเห็ดหูหนูแห้งนะครับแช่น้ำจนนุ่มหรือจะเป็นเห็ดหูหนูสดก็ได้แล้วแต่คุณเลยดอกไม้จีนนี่ก็ไม่ค่อยเจอคนเอามาทำเมนูนะตามด้วยกะหล่ำปลีเลยไปแรงๆแบบนี้ละฮะหอมมากๆเราจะแกล้งหมกหมกกะหล่ำปลีให้กะหล่ำปลีของเราเนี่ยนะคะไม่ไหม่หน่อยนะมีกลิ่นหอมๆหน่อยจากนั้นนะครับตามด้วยวุ้นเส้นเลยฮะเดี๋ยววุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มเลยพอเริ่มผัดนะครับก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับปรุงรสง่ายๆนะครับน้ำตาลทรายครับนี่มีหวานๆหน่อยนะหวานๆหน่อยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับโอเคน้ำมันงานะครับโอ้โหมือเป็นระวิงเลยฟองเต้าหู้นะครับจะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยผัดพอเข้ากันนะโอ้โหหอมมากหอมมากดีมากดีมากก่อนยกลงนะครับคุณผู้ชมพริกไทยป่นครับข้าวสวยสักจานตามด้วยงาขาวคั่วครับไอ้ยะขยี้ให้เข้ากันแบบนี้นะคะน่าทานมากตักลงจานเสิร์ฟได้เลยเอาละครับผัดเจฉ่ายของเรานะครับแม่ผมว่าจุดเด่นของเขาคือความหอมนะเนาะมันแบบแล้วมันดูโอ้โหคนไม่กินผักก็ต้องกินอ่ะก็กินวุ้นเส้นก็จะรู้สึกดีมากเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบอร่อยอ่ะขนาดเราเป็นคนที่ชอบทานโปรตีนนะเราเจอเมนูนี้เรายังรู้สึกดีกับเขาเลยอ่ะแล้วก็ไปซื้อไก่ทอดมาเพิ่มโอเคครับตกแต่งนิดนึงนะขึ้นช่ายช่อสวยๆหนึ่งช่อเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเจฉ่ายของนานาและเท็ดดี้ค่ะ